Luxury Express Limousine เป็นนี่ Luxury Limousine คันนี้ยาวต้อง10เมตรนะคุณโอ้โหคือยาวมากมูลค่ารถเนี่ย10ล้านบาทแพงมากคุณเจ้เอาไปบ้านถ้าใครอยากจะได้รถแบบนี้ดูตามรายละเอียดด้านล่างสามารถโทรไปสั่งจองกันได้เลยนะครับเอามาปาร์ตี้แบบเฮฮาหรูหราใช่ถามที่แขกรับเชิญดีวันนี้แขกถึงแขกรับเชิญนี่ไงเรารถคันนี้ไม่รับแขกรับเชิญแขกรับเชิญก็จะขอเพลงที่เราเต้นเมื่อกี้ไงเอาไปพบกันเลยกับมอนนั่นดาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 สมาชิกมีแต่พี่โป้งที่เวทีแล้วพี่พอสอยู่ไหนมาด้วยกันเมื่อกี้มาด้วยกันอ้าวไหนพี่ปอนอ่ะฮัลโหลเฮ้ยผมอยู่นี่ครับพี่ปอนอยู่นี่ก่อนครับผมสวัสดีครับเป็นคนที่ขับอยู่พี่ปอนวันนี้พี่ปอนขับให้เรามาตลอดเลยผมขับมาตั้งแต่บางเขนแล้วครับนี่มีหน้าเราก็ใส่ใส่เอาเจอพี่ปอนมาตรงนี้ดีกว่าเจอไงพี่ปอนวันนี้ทำนี้ช่วงหอมปากหอมคอสนับสนุนโดยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามิน4จากเนเจอร์กิฟต์ครบทีแล้วโมเดิร์นดอมดีไงสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ในโมเดิร์นดอมมาแล้วเนี่ยให้ส่ง SMS เข้ามาทักทายรายการเราหน่อยเอกลักษณ์ไหนของโมเดิร์นดอมที่คุณประทับใจเช่นผ้ากระโดดเสื้อตัวเล็กๆเลยการแต่งเป็นชุดลูกเสือสมัยก่อนถูกต้อง SMS เข้ามาที่415-5560ข้างขวาในโดนใจพวกเรามากที่สุดครับผมแต่ของที่ระลึกนะฮะมันต้องดีมากๆถูกนี่ไงเป็นกระปุกครับผมคุยกันหน่อยสิเราจะมาดูความปรับเรื่องของโมเดิร์นดอมครับผมฉันก่อนเลยได้เลยพี่เฟียสสนามไทยญี่ปุ่นแดนสมัยก่อนโอ้โหทั้งวงก็กระโดดอยู่กระโดดอยู่ร้านไปกระโดดอยู่ข้างหน้าที่จำน้องคนนึงที่ปวดทิ่มลงไปตรงหน้าเวทีได้หรือเปล่าคนนี้เองไรไอ้ตอนรายการมาเลยคดีป่ะใช่คุณไปได้เหรอกระโดดรถเต้นอยู่ข้างหน้าที่หัวเม่งเม่งอ่ะนะนั่นก็คือความประทับใจของพี่เฟียสใช่ไหมมากมากส่วนความประทับใจของน้องเนี่ยบอกได้เลยว่าประมาณโรงเรียนผมเนี่ยสาธิตเกษตรประมาณม.ปลายเนี่ยนักเรียนจะต้องมาเล่นดนตรีกันครับทุกปีนักเรียนทุกชั้นจะต้องเล่นเพลงโมเดิร์นด็อกทุกวงอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงเลยต้องมีหนึ่งในนั้นก็เป็นเพลงติ๋มบุษบาหรืออะไรก็แต่ชั้นก็เล่นครับผมไม่ได้เล่นเพลงติ๋มไม่ได้เล่นเพลงสบาเล่นเพลงอะไรเพลงแต๋อ อยู่ดีเล่นตัวเองทำไมไปบอกว่าแหมไปกัดเปลี่ยนแทนเปลี่ยนเนื้อโมเราแต่ทุกคนก็ต้องมีความประทับใจกับโมเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดถึงเพลงวันนั้นน้องทุกเพลงเนี่ยทุกคนต้องนึกถึงแล้วก็ต้องจำได้เรามีเพลงมาให้ฟังครับที่วันน้องเนี่ยพูดถึงความรับใจและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแต่ละเพลงหน่อยขอเริ่มที่เพลงแรกก่อนเลยดีกว่าได้ข่าวว่าเพลงนี้มันมีความพิเศษเพราะคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งพี่เคยเป็นคนที่ไปยืนดูและให้คนฟังคนดูเนี่ยขึ้นไปเล่นดนตรีแทนพี่เองเฮ้ยแล้วให้ฟังเพลงอะไรพี่คือตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตแฟสต์เฟสติวัลครับผมแล้ววงขึ้นไปเล่นเนี่ยเพลงสุดท้ายที่เล่นคือบุษบาครับแล้วมันก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าระหว่างที่เล่นนี่แหละมันรู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนข้างล่างเนี่ยขึ้นมาร้องก็บอกเอ้าใครอยากขึ้นมาประมาณ40คนโอ้โหจนเต็มเวทีจนเต็มเวทีตอนแรกยื่นกีตาร์ให้ใช่เวทีก็ยื่นกีตาร์ให้โป้ก็ส่งไม้กลองให้คนครับผมใครคือปรากฏว่าจบเพลงเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ต้องเล่นแล้วคือทุกคนเล่นร้องกันเองหมดเลยเพลงจบน่ารักมากนะการเล่นที่แบบน่าประทับใจมากนี่ก็คือแค่เพลงแรกเท่านั้นยังแบบไม่มีเรื่องพูดกันไม่จบขนาดนี้เราไปถึงที่2กันดีกว่าไปที่สองโอ้โหเพลงยอดฮิตพูดถึงเพลงนี้หน่อยดิฮะเพลงนี้เขาบอกตอนนั้นยุคนั้นเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ตวิทยุทั่วประเทศเลย
ไอพี่โป้งเล่าพี่โป้งเล่าคือจำได้ว่ามีคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งฮอตเวฟมั้งคือ50กว่าสัปดาห์คือนั่งติดตามอยู่ว่าอยู่จะเป็นปีใช่นานมากนานมากไม่ใช่แค่เพลงของบริษัทที่ดังมากมากครับเพลงนะท่าเต้นหรือว่าฟิลบนเวทีของพี่ปอนี่คือแบบเอกลักษณ์มากๆครับผมคือการต้องกระโดดกระโดดไหวไปตัวไปไปมานี่ผมมันกลับมาวิเคราะห์เรื่องท่าเต้นไอ้ตอนกระโดดเนี่ยจำได้ว่าตอนประกวดโค้ชศิลป์วอร์ดเนี่ยไปเล่นยิมของจุฬาแล้วมันจะมีไอ้ที่มันเป็นไอ้เทมเปอร์ลินที่เด้งๆมาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวช่วยกระโดดใช่ไหมทุกคนแล้วผมชอบไปกระโดดแล้วพอมันเหมือนกับว่ามันติดมากับติดมากับตัวแล้วพอมีเพลงมันมามันก็เพิ่มกระโดดจริงจริงอันนี้จริงๆนะไม่ได้พอเล็กกลายเป็นท่ายอดฮิตไปไหนคนเลือกกระโดดตามไปทั้งคอนเสิร์ตคุณเจ๊อยากลงไปคุยกับพี่เดียวข้างล่างนะอยากเองย้ายโลเคชั่นเพราะเราพามาถึงที่แล้วงั้นบอกพี่ช่วยขับไปส่งที่แล้วหน่อยพี่ช่วยพี่ลิมพี่หลับไปแล้วอ่ะ